ท่านก็ไอ้วังดีก็เขาโทรไปบอกให้ฟังมากวันนี้ว่าสั่งซะค่ะเนาะค่ะการยินดีต้อนรับสุขุทุกคนนะคะสำหรับท่านที่นั่งกินข้าวอยู่เนาะค่ะเนาะก็ขอความร่วมมือเด้อค่ะเด้อพี่น้องที่นั่งกินข้าวกินข้าวแล้วก็ขอเชิญยางมาตารางที่เด้อค่ะยางมามันสินี่มองล่างถ้วยนะคะเป็นโต๊ะล่างจานล่างถ้วยบริการโดยลูกหลานตัวน้อยๆเฮาแนะนําเด้อค่ะท่านที่กินข้าวกรุณากินเหลือแล้วน้ําแกงน้ําหยังอย่าเทลงเด้อค่ะเด้อจังได๋ก็ให้มันค่าถ้วยแล้วก็เอามาเทอยู่มองล่างถ้วยมองเดียวเด้อค่ะมันจังสิบ่อันสกปรกนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ร่วมใหม่ร่วมมือกันก็คิดว่าพี่น้องคงสิมาร่วมงานปีใหม่เฮาสุปีก็คงสิฮู้วัฒนธรรมเนาะค่ะเนาะจังใดก็ขอขอบคุณหลายๆเนาะค่ะการที่ท่านล้างถ้วยล้างจานของท่านเองนี่ก็เป็นการร่วมบุญกันเนาะค่ะเพราะว่าถ้วยจานก็สิได้มีพ่อสําหรับผู้ที่มาที่หลังเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องคะที่มาร่วมบุญน้ํากันเอาบุญน้ํากันเนาะค่ะการให้คือกําไรของชีวิตเนาะค่ะการที่เฮาได้ให้ได้เสียสละนี่ก็เป็นบุญของเฮาแล้วเนาะค่ะได้ลดความเห็นแก่ตัวได้มาเสียสละร่างกายเกิดเป็นกิจกรรมที่ดีๆในสังคมเฮาเนาะค่ะพี่น้องก็ได้ใส่เอาสินค้าที่ไปใส่ในชีวิตประจําวันเนาะค่ะบ่แม่นสินค้ามอมเมาซื้อฟุ่มเฟือยสินค้าแต่ละอย่างมีคุณค่าเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอเชิญนะคะแถมของดีอยากซื้อหลายๆก็บ่ได้อีกเนาะค่ะเพราะว่าเฮาต้องแบ่งปันกันเนาะค่ะพี่น้องก็จังสิล่ะค่ะพี่น้องจังว่าเอิ้นตลาดอริยะไงคะคนมาร่วมบุญก็ได้เสียสละร่วมกันเนาะค่ะเอาตามกําลังที่สามารถทั้งหารเพิ่นสิขายให้ได้เนาะค่ะเนาะเฮากับแบ่งปันกันไปเนาะค่ะของใส่ของสอยค่ะสำหรับปีนี้นะคะเฮากับจัดงานตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่15เด้อค่ะมีตลาดอริยะแล้วก็ตลาดอาหารตลาดผักสดซึ่งเป็นผักสดที่ปลูกในหารของเฮาเด้อค่ะพี่น้องมีบักอื้อหน่วยใหญ่ๆหน่วยละ5บาท10บาทเท่านั้นค่ะคันผู้ใดอยากได้เตาเด้อค่ะเตาหน่วยบาทใหญ่มาแบกเมื่อนี้เด้อค่ะพี่น้อง40บาท30บาทเท่านั้นเด้อค่ะห้านเตาแล้วก็อุปกรณ์การเกษตรนะคะมาตลาดนี่แล้วกรุณาอย่าเอาใบหาลอยมาเด้อพี่น้องเด้อเอาเหรียญบาทมาเด้อค่ะเหรียญบาทเหรียญหาเหรียญ10โดยเฉพาะตลาดอาหารคันบ่มีเงินเหรียญบาทกรุณาไปแลกก่อนเด้อค่ะปีนี้บ่มีซื้อคูปองเด้อค่ะพี่น้องเอาเงินเหรียญบาทหยอดลงตรงกองเด้อค่ะแต่ละห้านอยากกินหยังบ่อยากกินขัวมีอยากกินตำบักคงอยากกินข้าวเหนียวอยากกินก๋วยเตี๋ยวเชิญเลยค่ะมาตลาดอาหารนี่เอาบุญน้ำกันง่ายๆกินแล้วขอให้เอาถ้วยไปล้างเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องจังได๋กระดาอันผู้ใดที่กินแล้วแบบว่ามันลืมข้าวนะเทอันน้ำจักลงข้างๆเจ้าของจังได๋ก็ขอหลายๆเด้อค่ะเรื่องนี้กรุณาอย่าเทสิงห์นะคะขาดทุนนั่นคือกำไรในหลวงสอนไว้บรรยากาศด้านหน้าที่เห็นอยู่นั้นก็คือตึกสำนักงานซึ่งมีอยู่4ชั้นด้วยกันนะครับเรียกว่าเงิน00ของหมู่บ้านราชธานีอโศกก็จะมีสินค้าที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือกระติกน้ำแข็งซึ่งได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนมากเลยทีเดียวนะครับโดยท่านที่จะมาซื้อของนั้นก็ต้องมาต่อคิวไว้นะครับนะครับก็จะมาดูว่าภายในนั้นมีความคึกคักแค่ไหนอย่างไรนะครับกระติกน้ำที่เราเห็นอยู่เขาเขียนป้ายบอกว่ากระติกนี้75บาทคนละ1ใบนะครับกระติกนี้ใบละ75บาทอาจได้คนละ1ใบนะครับนี่ก็เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับโดยคิวนั้นก็เริ่มยาวพอสมควรนะครับก็จะเป็นสินค้าอีกชนิดนึงซึ่งได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนแต่สำหรับปีนี้สินค้าอาจจะไม่เยอะเหมือนทุกๆปีนะครับเพราะว่าทางหมู่บ้านราชธานีอโศกนั้นจัดงานตลาดอริยะถึง2แห่งด้วยกันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรกของถนนราชดำเนินกรุงเทพมหานครนะครับที่ราชดำเนินจะจัดวันแรกวันที่13เมษายนแต่วันนี้เป็นวันแรกของหมู่บ้านราชธานีจังหวัด